สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคราพี่ค่ะวันนี้โคราพี่ได้นำสาระน่ารู้เคล็ดลับความเชื่อเกี่ยวกับเกลือขับไล่สิ่งอัปมงคลล้างเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะประโยชน์ของเกลือนั้นนอกจากจะนำมาใช้ในการประกอบการทำอาหารแล้วยังมีประโยชน์อีกมากมายเพราะเกลือช่วยดึงพลังงานลบซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ดีออกจากร่างกายทำให้จิตใจสงบทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นไม่เชื่อคุณผู้ชมลองแช่เท้าในน้ำเกลือวันละ 15-20 นาทีดูนะคะนอกจากนั้นแล้วในความเชื่อของเกลือนั้นยังมีบอกต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเกลือสามารถช่วยขจัดหรือขับไล่สิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายได้ค่ะตามความเชื่อโบราณนั้นถ้าได้ยินเสียงอะไรผิดปกติอย่าไปเอ่ยปากทักหรือขานรับเป็นอันขาดโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเพราะถ้าหากเอ่ยปากทักของดีแค่ไหนก็คุ้มไม่ได้จะมีผลร้ายได้ในตอนนั้นซึ่งบรรดาหมอไสยศาสตร์เรียกว่ามันร้อนเมื่อมันร้อนเวลาถึงวาระเช่นทุกวันอังคารหรือวันเสาร์หรือวันพระจะต้องทำการปล่อยของนั้นออกไปเพราะถ้าไม่ปล่อยของออกของนั้นจะเข้าตัวเขาเองเขาจึงต้องทำพิธีของเขาไปสิ่งทั้งหลายที่เขาปล่อยเรียกว่าลมเพลมพัดนั่นเองเกลือนั้นยังสามารถช่วยล้างอาถรรพ์สามารถนำมาใช้เพื่อกำจัดภัยได้ภัยที่ว่านั้นก็คือภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นอาการหนาวๆร้อนๆครั่นเนื้อครั่นตัวคล้ายจะเป็นไข้เพียงแค่นำเกลือเม็ดเกลือป่นดอกเกลือเกลือทะเลนำมา1กำมือแล้วนำมาผสมน้ำอาบก็จะช่วยดูดโชคร้ายขับไล่สิ่งอัปมงคลล้างอาถรรพ์และป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้ในสมัยโบราณหากมีการไปงานศพเมื่อกลับมาถึงบ้านก่อนที่จะเข้าบ้านก็จะมีการโรยเกลือที่ทางเข้าบ้านเสียก่อนแล้วค่อยก้าวเท้าเข้าบ้านหรือให้นำเกลือ1กำมือใหญ่ๆนำมาละลายในน้ำร้อนเสร็จแล้วนำมาผสมกับน้ำธรรมดาก็จะได้เกลือที่เข้มข้นในน้ำอุ่นหลังจากอาบน้ำให้สะอาดเมื่ออาบเสร็จแล้วให้นำน้ำเกลือดังกล่าวมาอาบราดให้ทั่วตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าจากนั้นทิ้งไว้ 3-5 นาทีแล้วจึงล้างออกให้สะอาดจากนั้นจะอาบสบู่หรือแชมพูหรือจะสระผมอีกรอบก็ได้หรือถ้าหากบ้านใดมีน้ำมนต์ก็สามารถนำน้ำมนต์มาอาบอีกรอบก่อนเช็ดตัวได้ค่ะก็จะยิ่งดีช่วยล้างสิ่งอัปมงคลขับไล่อาถรรพ์ทั้งปวงค่ะหรือถ้าหากวันไหนรู้สึกง่วงซึมเศร้ารู้สึกไม่ดีบอกไม่ถูกให้ลองอาบน้ำเกลือดูนะคะจากนั้นให้ลองสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีกำลังสดชื่นขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อค่ะซึ่งการอาบน้ำเกลือนั้นสามารถทำได้ตามสถานการณ์เช่นไปในสถานที่อัปมงคลหรือไปพบเจอในสิ่งที่ไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจไม่สบายกายกลับมาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเกลือในทางมงคลอีกด้วยค่ะว่าเกลือเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคลาภสิ่งดีๆให้เข้ามาที่บ้านแล้วก็ยังช่วยใช้แก้ห่วงจุ้ยที่ไม่ดีได้อีกด้วยซึ่งเคล็ดลับวิธีการที่บอกต่อกันมานั่นก็คือว่าหากบ้านไหนมีปัญหามากๆมีแต่เรื่องหรือเมื่อเราไปซื้อบ้านมือสองรถยนต์มือสองต้องการล้างอาถรรพ์ที่ไม่ดีเหล่านั้นก็ให้นำเกลือเม็ดหรือเกลือที่ท่านมีให้นำมาในปริมาณที่มากให้เหมาะสมกับบริเวณที่ท่านจะใช้ตั้งหรือเศษเงินกี่บาทก็ได้เมื่อผสมกันแล้วให้โปรยหวานให้ทั่วบ้านหรือทั่วรถยนต์ทิ้งค้างไว้1คืนตื่นเช้ามาทำความสะอาดกวาดให้เกลี้ยงแล้วใส่ในห่อผ้าขาวนำไปไว้ที่วัดหรือบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ค่ะ
หากห่วงจุ้ยบ้านไหนห้องน้ำไม่ดีก็ให้วางชามเกลือไว้ในห้องน้ำหรือในครัวควรมีเกลือติดครัวอยู่เสมอซึ่งเกลือเหล่านี้จะช่วยดูดซับเชื้อโรคและความชื้นช่วยทำให้คนในบ้านแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยค่ะคนญี่ปุ่นนั้นนะคะมีความเชื่อว่าเกลือช่วยไล่ผีชาวญี่ปุ่นสมัยก่อนเชื่อกันว่าเกลือเป็นสิ่งบริสุทธิ์ที่สามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปได้องเมียวนักพลังจิตสมัยเฮอันมักจะใช้เกลือในพิธีไล่วิญญาณเพราะว่าเกลือมีสีขาวบริสุทธิ์มีฤทธิ์ปัดเป่าปีศาจร้ายออกไปนั่นเองค่ะนอกจากนั้นในการแข่งขันซูโม่ก่อนแข่งขันก็จะมีการเอาเกลือมาโรยรอบๆสนามเป็นวงกลมทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการชำระจิตใจและร่างกายก่อนลงสนามหรือถ้าหากท่านใดที่ไปญี่ปุ่นอาจจะสังเกตให้ดีๆก็จะเห็นว่าตามร้านต่างๆมักจะวางเกลือไว้ที่หน้าร้านเพราะมีความเชื่อในเรื่องของการโรยเกลือเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในร้านได้อีกส่วนหนึ่งว่ากันว่าสมัยก่อนยุคที่ใช้วัวในการเดินทางสัญจรร้านค้าต่างๆก็จะนิยมนำเกลือมาวางเอาไว้ให้วัวที่แวะเวียนผ่านมาได้หยุดกินที่หน้าร้านประหนึ่งว่าเมื่อวัวหยุดกินเจ้าของวัวก็ต้องหยุดแวะที่ร้านนั้นๆถือว่าเป็นการซื้อของไปในตัวค่ะดังนั้นการใช้เกลือถือเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณถือเป็นความเชื่อส่งต่อรุ่นต่อรุ่นส่วนจะได้ผลจริงมากน้อยเพียงใดทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาและความเชื่อของแต่ละคนแล้วก็แต่ละยุคสมัยด้วยนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างนั้นเราก็ควรจะฟังไปบ้างเพื่อไม่ให้ประมาทในชีวิตและสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีแต่สิ่งที่สำคัญนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วก็ต้องหมั่นประพฤติตนให้อยู่ในทํานองคลองธรรมแล้วสิ่งทั้งหลายก็จะเปลี่ยนชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลบ้านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ